สวัสดีครับพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่10มิถุนายน2556กับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะแฮมเบอร์เกอร์ครับต้มยำกุ้งผมนึกว่าคุณเปลี่ยนชื่อ นึกว่าเปลี่ยนชื่อวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับวันนี้เราไม่ใช่เด็กวิ่งตามร้านข้าวมันไก่อะไรนะครับคงเห็นกันตั้งแต่กลางวันแล้วเพราะว่าผมรู้เลยเพราะกลางวันปั๊บผมไม่ทันได้ดูคนโทรมาถามอาจารย์กบอาจารย์กบเสื้อนี่ก็ขายเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงไหนวันนี้ใส่คุณหนิงบอกที่ขายเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงคนถามอาจารย์กบว่าเสื้อขายที่ไหนคนโทรมาหาผมครับบูสกายจะขายต้มยำกุ้งกระป๋องเหรอหรือจะขายแฮมเบอร์เกอร์หรือจะขายกันเชียงปูผมนึกถึงพวกวิ่งตามร้านข้าวมันไก่นะมันจะมีเมนูมีเมนูแปลกที่เสื้อนะคะต้มยำกุ้งนะจะสั่งอะไรเกอร์กันเชียงปูจะกินอะไรดีอ่ะกันเชียงปูไหมแขกมาถึงนั่งใช่ไหมปกติเราก็จะถามน้องร้านนี้มีอะไรเด็ดไม่ต้องครับดูนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องยืดอกให้ขนาดนี้ใช่นะเสื้อมันขาดเมนูนึงปูผัดผงกะหรี่ไม่ได้ห้ามเหรอเขาห้ามแล้วหรอต่อแต่นี้ถ้าร้านไหนบอกปูผัดผงกะหรี่กะหรี่ปูกระรัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ถูกปิดแล้วต้องเปลี่ยนชื่อมั้ยไม่ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นขายชาติผัดผงกะหรี่เชื่อผมทีเด็ดกว่ากันเยอะนะขายชาติผัดผงกะหรี่ก็ดีนะเป็นเมนูใหม่ชื่อไพเราะนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับไปร่วมเขาเรียกนะการรณรงค์หน้ากากขาวมาเหมือนกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคะแต่จริงมีทั้งประเทศนะแต่เพื่อนผมไปแค่ที่กรุงเทพที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็อยากให้ดูบรรยากาศเก็บตกนิดนึงจากรูปภาพครับเพราะว่าขำๆไม่มีอะไรผมไปเนี่ยผมชอบไปดูตามป้ายที่เขาเขียนกันนะเพราะว่าสังเกตว่าชาวบ้านที่ไปเนี่ยต่างคนต่างไปจริงๆนะแต่ละคนก็กระดาษแต่ละแบบใช่ผมเองก็ประเภทเจอกระดาษในรถ4แผ่นเนี่ยผมก็เขียนไปของผมเหมือนกันเลอะๆเทอะๆเขียนไว้ใช้ได้เหมือนกันนะผมเขียนภาษาอังกฤษครับเพราะว่านึกถึงว่าเราจะ go AEC แล้วไงนะแต่ว่าไปดูฮะมีป้ามีรูปมาเหมือนกันว่าป้ายเขาเขียนว่ายังไงเดี๋ยวไปชมกันครับความหลากหลายของป้ายจากคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากขาวแต่ใจเดียวกันครับเมื่อวานคุณต้นก็ไปด้วยนะไม่ได้ไปอย่าเลยนี่แน่จริงมาลืมกลับมาอันนี้เป็นประโยคที่ผมถ่ายไว้เพราะว่าหลายๆคนคงเห็นการเรียกร้องจากคนเสื้อแดงหรือว่าเพจของลูกชายนายกเดี๋ยวจะช้านะครับอันแรกเมื่อกี้กลับไปก็เรียกร้องว่าโอ๊ยแหนจะเอาทักษิณกลับบ้านกลับบ้านเนี่ยผมก็บอกว่าแล้วใครห้ามกลับก็กลับมาสิเออเขาเตรียมต้อนรับเต็มที่แล้วก็อันที่พูดจริงๆนะกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยก็มีความยุติธรรมพอถ้ามีหลักฐานก็มาหักล้างกันคงไม่ได้จะถึงเป็นถึงตายก็เป็นไปตามกระบวนความเป็นไปตามความผิดความถูกและหลักฐานที่มีใช่ถ้าคิดว่าตัวเองถูกต้องก็กลับมาเออนะคุณสุเทพคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ยังอยู่ต่อสู้เลยยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าก็มั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงอยู่ครับอีกอันฮะน่ารักครับอันที่2ครับนี่อันนี้ไม่ได้รู้จักกันนะแต่น้องๆเขาลงจาก BTS มานะเขามายืนกลางเลย3หนุ่ม3มุมเนี่ยผมไปยืนต่อท้ายโดยใจความนี่ว่าอะไรคะพูดจริงๆน้องก็บอกว่าพี่ผมนั่งมาในรถนะอึดอัดมากเลยเขาบอกอึดอัดเด็กวัยรุ่นอึดอัดผมก็เลยเขียนซะยาวเหยียดดูสิเขียนเหมือนอีเมลเลยอะคือแบบไม่ได้สนใจว่าคนจะอ่านรู้เรื่องไหมนะน้องก็เขียนมาเต็มที่พี่อย่าเขียนอีกนะครับแต่ว่ากระดาษหมดก่อนน่ารักมากนะใจความก็พูดถึงว่าเอ๊ะรัฐบาลพูดอย่างนั้นแล้วเขามีความเห็นยังไงในเรื่องของเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าหน้ากากขาวเนี่ยเป็นคนล้มเจ้าจริงหรือเปล่าเขาบอกเนี่ยแล้วทำไมมาว่าพวกผมเป็นคนล้มเจ้าเนี่ยผมมาผมรักพระมหากษัตริย์ก็เขียนอะไรยืดยาวอ่ะตามภาษาเด็กวัยรุ่นของเขานะฮะระบายความรู้สึกของตัวเองแต่มันขำตรงที่ว่าปกติป้ายมันต้องเขียนน้อยๆ แปลว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยได้มาแต่ว่าอ่ะคราวหลังเนี่ยย่อความหน่อยแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยให้เกินร้อยต้องย่อความเหมือนคนขวาสุดนั่นใช่ไหมผมย่อแล้วแล้วก็คิดว่ามีฝรั่งต่างชาติมาถ่ายภาพเยอะใช่ไหมก็ให้เป็นภาษาอังกฤษไปหน่อยนี่เสียดายถ้าผมยืนข้างคุณต้นเนี่ยผมจะให้แปลเป็นภาษาจีนด้วยให้พี่ต้นเขียนภาษาจีนด้วยนะผมไม่ได้ไปอาจารย์กบไม่เป็นไรนะมีอีกรูปครับอ่ะมาอีกอันนี้ก็พากภาษาอังกฤษเหมือนกันน่ารักมากเพราะว่าเขาล้อเลียนว่าเขามี Thailand Got Talent นี่ Thailand Got Idiot อันนี้เป็นอันที่คนถ่ายรูปมากอีกเช่นกันครับสั้นๆนะครับไปอีกภาพนึงเพราะหลายคนคงเห็นใน Facebook เยอะแล้วแต่ว่าอีกภาพครับอันนี้ผมให้รางวัลฮะรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมสังเกตคนด้านขวาของจอนะครับผมเดินผ่านไปกำลังจะไปพารากอนคุณลุงท่านนั่งเหนื่อยอยู่ที่ป้ายรถเมล์นั่งเหนื่อยเลยนะผมก็มองไปหน้ากากอยู่ในมือท่านโอ้คุณลุงครับหน้ากากคุณลุงยอดเยี่ยมมากท่านลุกขึ้นมาเลยกระฉับกระเฉงใส่หน้ากากแล้วก็แอ่นอกให้ถ่ายรูปผมเลยบอกว่าอันนี้เป็นรางวัลหน้ากากยอดเยี่ยมแห่งปีไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาหน้ากากเป็นยังไงแต่ทุกคนเห็นและเข้าใจความหมายที่สื่อภายใต้หน้ากากว่าต้องการอะไรจนบางคนไปตีความว่าหุยวีเหลี่ยมวีเหลี่ยมวีเหลี่ยมนี่ผมคิดมากอีกนะผมก็ถือว่าอันนี้แหละครับเป็นหน้ากากสุดยอดแห่งปีหมายถึงภาพขวานะของผมกับเพื่อนผมนี่ชิดซ้ายไปเลยนะนั่นแปลว่าไม่ต้องห่วงครับหลายคนบอกว่าเฮ้ย
หน้ากากไม่มีแจกหน้ากากโดนจับไม่ให้ขายผมว่าจิตใจและความตั้งใจสำคัญที่สุดและในท้ายที่สุดเนี่ยการแก้ปัญหาคือสติปัญญาก็จะทำให้เราคิดได้ว่าเราควรจะไปในสภาพไหนอย่างไรและทุกคนไม่ได้นัดหมายครับทุกคนมาด้วยใจเดียวกันจริงครับไม่ต้องแบบว่าไปเกณฑ์เอาหน้ากากหน้าตาเหมือนกันหรือป้ายเหมือนกันเลยนะคะแต่ละคนก็ออกแสดงความคิดเห็นของแต่ละตัวของตัวเองออกมาใช่ครับขายดีไหมครับอาจารย์กบพูดถึงอะไรหน้ากากก็อาจารย์กบถือป้ายขายกะหรี่ปั๊บขายดีไหมครับขายดีหมดเกลี้ยงฮะกะหรี่เนี่ยขายดีไหมครับขายดีมากครับแต่ว่าผมบอกว่าอย่างที่บอกเนี่ยก็แปลว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหน้ากากแล้วแต่ว่าคุณหนิงบอกว่าเราไปต่างน้ำต่างถิ่นกันเนี่ยแต่ละคนมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนบางคนนะขนาดยิงลูกแก้วมาลูกแก้วยังเหมือนกันเป๊ะเลยมันถอยมันมาด้วยกันไงมันถอยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอพักสักครู่พักสักครู่หมายถึงว่าผมมีคลิปไพเราะเพลงไพเราะให้ฟังสำหรับการสรุปถึงกระบวนการของหน้ากากขาวของคนกรุงเทพสำหรับคนที่ทนไม่ไหวในเรื่องของเพลงที่บอกว่าวันที่9มิถุนายนวันดอกไม้บานครับget out ออกไปครับหมดเวลาแล้วสำหรับคนชั่วบนแผ่นนี้มีที่ยืนสำหรับคนดีเท่านั้นครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมรวมกระทั่งถึงจริงๆเนี่ยเรามีแค่ภาพของกรุงเทพอาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าจริงๆกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อวันเสาร์หรือเมื่อวันศุกร์มีทั่วประเทศครับดอกไม้บานทั่วประเทศเลยครับตรังภูเก็ตสุราษฎร์ราชบุรีขอนแก่นที่ไหนอีกโอ้โหเป็น10เลยอ่ะแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้วันที่10วันอาทิตย์ที่จะถึงเชียงใหม่ด้วยครับทีนี้ผมถามอาจารย์กบหน่อยมีการบุกเข้าไปในสถานที่ของเอกชนบ้างไหมครับที่ไม่มีเอางี้ละกันอย่าว่าแต่เอกชนเลยเราเจอสวนหย่อมมาทุกคนจะบอกว่าเราเป็นผู้มีอารยะเดินอ้อมต้นไม้ครับทุกคนก็เดินอ้อมมีพฤติกรรมจะไปทุบทำร้ายหรือจะไปแสดงความกักขระต่อผู้ไม่เห็นด้วยกับหน้ากากขาวไหมครับไม่มีแล้วที่ลำพูนนะครับไอ้พวกบ้านนั่นเป็นใครครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะไอแกนนำมันคนไทยแล้วเป็นนรกกับชาติมันเกิดเออคงได้ข่าวว่าผมนั่งดูถ่ายทอดอยู่แล้วคุณก็เป็นคนนำรายการถ่ายทอดอยู่นี่ผมดูอยู่อะฝ่ายรายการเขาบอกว่าคุณต้นออกไปได้แล้วทำไมเขาเห็นผมกำหมัดแน่นเลยเตรียมด่าเต็มที่เตรียมมัดเครื่องห้องส่งเลยอะอ่ะงั้นในระหว่างที่จะเห็นนะในระหว่างความเคลื่อนไหวของคนที่ต่อต้านรัฐบาลเต็มไปด้วยความสงบแล้วก็อยู่ในสิทธิอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็จบลงด้วยความสวยงามด้วยเพลงสรรเสริญด้วยเพลงซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวทีผ่าความจริงแต่ว่าการผ่าความจริงนั้นถูกปิดกั้นจากคนที่เคยอ้างว่า
รักประชาธิปไตยครับค่ะและถูกปิดกั้นโดยคนที่ไม่กล้าจะยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แสวงหาความจริงอยากพบเจอความจริงกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีต้องงานนี้เลยค่ะงานทอล์กโชว์ครั้งที่2แล้วนะคะโดย2อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะคุณชวนหลีกภัยและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทอล์กโชว์การกุศลค่ะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการของ Blue Sky นั้นจะใส่เสื้อยืดนะคะต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกันเชียงปูและเงินกู้ผลาญแผ่นดิน2ล้านล้านบาทนี่แหละนะคะเรากำลังรณรงค์กันค่ะเพื่อที่จะพบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พบเจอกับความจริงนะคะใครอยากฟังความจริงงานนี้นะคะทอล์กโชว์การกุศลนั้นจะมีขึ้นในวันที่6และก็วันที่7 2รอบด้วยกันนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะที่โรงภาพยนตร์สกาล่านะคะพบกับ2อดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะบัตรราคา 2,000 บาททุกที่นั่งนะคะและบัตรราคา 2,000 บาทนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนั้นจะมอบให้กับมูลนิธิขวงอภัยวงศ์และมีกิจกรรมพิเศษมอบให้กับแฟนๆของ Blue Sky Channel ด้วยนะคะเขาจะมีรอบพิเศษของการที่เรียกว่า Meet and Greet กับการได้พบกับผู้ดำเนินรายการทั้งอิ่มปัญญาและอิ่มท้องยังไงครับคุณหนิงก็เขาจะมีการรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนที่จะเข้าชมทอล์คโชว์นะคะทั้ง2รอบเช่นเดียวกันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ภัตตาคารหูฉลามสกาล่าชั้นล่างของโรงภาพยนตร์สกาล่านี่แหละนะคะจะมีการพบปะผู้ดำเนินรายการจาก Blue Sky Channel มากมายทีเดียวนะคะ อยากพบใครเจอใครเนี่ยเท่าที่ดูจากรายชื่อแล้วน่าจะไปกันเกือบครบทุกคนครับผมรายการเราก็ครบใช่ไหมคุณต้นครบครบ คุณรับปากแล้วนะครบ ผมไปไหนก็ถามหาแต่คุณอะ ครบเลยนะคะคุณจะมาทั้งวันเสาร์หรือว่าจะมาวันอาทิตย์เนี่ยก็จะได้เจอกับทั้ง2ท่านด้วยนะคะหนิงด้วยสิหนิงด้วยหนิงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลายๆท่านนานๆเราครบกัน3คนเวลาออกไปข้างนอกนะค่ะแล้วแบ่งกันบัตรนี้นะคะเอาแยกอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณจะดูเฉพาะทอล์คโชว์เนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะทานข้าวด้วยพูดคุยกับเหล่าทีมของ Blue Sky เนี่ยคุณจะเพิ่มอีก 1,200 บาทบต่อท่านนะคะอันนี้เป็นค่าอาหาร 1,200 บาทก็จะเป็นโต๊ะจีนนะคะมีเมนูต่างๆมากมายแต่ยกเว้นต้องบอกเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่ภัตตาคารหูฉลามสกาล่าแต่ในเมนูนี้ของดหูฉลามนะคะไม่มีหูฉลามเรารักน้องฉลามแล้วกันนี่ถ้าผมบอกว่าผมไปด้วยไอ้บัตร 1,200 นี่ขายไม่ออกแน่ๆทำไมไม่มีใครอยากเจอผมแต่ไม่แต่บัตร 1,200 เนี่ยรับประทานแต่อาหารนะถ้าจะฟังคุณต้นด่าเนี่ยต้องบวกเพิ่มโอ้อันนั้นยิ่งขายไม่ออกอย่างเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งโทรมาเรื่องการจองบัตรเริ่มจองพรุ่งนี้ 8:00 น.เป็นต้นไปเท่านั้นนะคะใครโทรมาตอนนี้ไม่รับจองนะคะแล้วก็ไม่รับจองล่วงหน้าด้วยนะคะเริ่มต้นจองพรุ่งนี้พร้อมกันที่เบอร์023080555เบอร์เดิมที่คุณคุ้นเคยกันกับการสั่งของจาก Blue Sky Direct นะคะ023080555 8:00 น.เป็นต้นไปจองกันได้เลยหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีการเพิ่มรอบนะคะเนี่ยแล้วอย่างเสื้อพวกเราเนี่ยก็โทรกันมาถามมากมายตั้งแต่เที่ยงฮะอาจารย์กบมีขายหรือเปล่าเสื้ออะไรเนี่ยผมเลยต้องตามมาดูก็ใส่เสื้ออะไรกันออกเพิ่งรู้เนี่ยมีไหมคุณหนิงคือตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าหนิงบอกให้แล้วกันโทรไปที่ก็เรียกร้องมาขนาดนี้เรียกร้องไปที่ Blue Sky Direct ก็แล้วกันบอกว่าเนี่ยอยากได้เสื้อมากเลยเผื่อว่าเสียงนี้จะไปถึงคุณทะเกิงแล้วก็คุณวิทยเยนนะคะเผื่อจะพิมพ์ทำเสื้อสกรีนเสื้อแบบนี้ออกมาให้กับแฟนๆของรายการก็ได้เช่นเดียวกันลองโทรไปอันนี้เอาให้พวกเราใส่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเสื้อผ้าแล้วจนฮะนะใส่หมดแล้วไม่เหลือแล้วต้องมาใส่อย่างเงี้ยกุ้งกู้แล้วเนี่ยแม่นางกู้เนี่ยกับพ่อต้มยำกุ้งเนี่ยมี2แบบใช่ไหมใช่มีแบบคือพูดง่ายๆเอาข้างหลังมาเป็นข้างหน้าข้างหน้าไปเป็นข้างหลังสองคนนี่ไม่เหมือนกันไม่อันนี้ข้างหลังจะเหมือนกันโอ้โหอันนี้พยายามมากคุณต้นนี่ไงก็ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เป็นคำเดียวกันนะคะแต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าผมใส่เสื้อข้างหลังกับหน้ามาข้างหน้าหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าต่อให้ผมโง่ผมไม่ค่อยฉลาดแต่ผมก็ฉลาดกว่าไอ้เต้นนะไอ้เต้นน่ะบวกเลขยังไม่เป็นผมรู้ครับเสื้ออยู่ข้างหน้าข้างหลังต่อให้ไม่รู้จริงๆผมก็บวกเลขเป็นแต่อนาถใจจริงนึกว่าผมเป็นไอ้เต้นคุณต้นคุณหนิงเพราะว่าวันศุกร์ผมกลับไปประมาณเที่ยงคืนที่บ้านแล้วก็มีเวลาไปนั่งดูคลิปเต็มๆประมาณ38นาทีของการสัมภาษณ์ที่เรียกว่าแถแล้วก็โดนนักข่าวเนี่ยต้อนจนกระทั่งต้องนั่งเกาหูหรือว่ามีอาการที่เรียกว่าข้าวติดคอต้องเรียกว่าอานาจใจมากกับประโยคสุดท้ายที่นักข่าวบอกว่าแล้วท่านทั้งหลายที่มานั่งกัน 4-5 คนเนี่ยมานั่งทำอะไรคะเกาหูมั่งอะเกาจมูกมั่งอะบีบสิวมั่งอะ
ดูแล้วเข้าเรื่องอื่นก่อนแต่ทำให้เห็นว่าประเทศนี้มันอเนจอนาจใจจนเกินกว่าที่คนดีจะนิ่งเฉยต่อความชั่วที่อยู่ตรงหน้าได้ครับค่ะเอาเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันหน่อยนะคะเริ่มต้นกันย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์กับเวทีผ่าความจริงกันหน่อยค่ะกับพฤติกรรมถอยเถื่อนที่เกิดขึ้นนะคะกับเวทีผ่าความจริงที่จังหวัดลำพูนค่ะคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้กับการที่กลุ่มคนเสื้อแดงก่อกวนคุกคามนะคะการฟังความจริงของประชาชนในเวทีของผ่าความจริงที่จังหวัดลำพูนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกคนเสื้อแดงเนี่ยมีการยิงหนังสติ๊กนะคะใส่ทั้งลูกแก้วลูกหินแล้วก็น็อตเข้าใส่พื้นที่จัดงานถือเป็นการทำที่ผิดกฎหมายแล้วก็ขัดต่อหลักประชาธิปไตยด้วยเพราะคงกลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะนำความจริงไปเผยแพร่พร้อมแสดงความแปลกใจค่ะที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่เอ่ยปากห้ามคนเสื้อแดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะฝ่ายกฎหมายของพรรคจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายยังไงกับกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มนี้รวมถึงจะไปร้องเรียนกับกสทช.ให้ดำเนินการกับสถานีวิทยุคนเสื้อแดงที่ยุยงปลุกปลั่นมวลชนให้กระทำการผิดกฎหมายแบบนี้ส่วนตำรวจเองก็ต้องกล้าจะจัดการตามกฎหมายด้วยนะคะรัฐบาลเองก็ควรจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกค่ะไปติดตามการได้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ค่ะการระดมคนมาเนี่ยมีการกระทำแจ้งทางสถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะครับครับซึ่งนอกเหนือจากเป็นการพูดถึงการจะมาตั้งเวทีหรืออะไรแล้วเนี่ยมีการข่มขู่แล้วก็พูดถึงการที่จะทำร้ายนะและรวมไปจนถึงว่ามีการกระทำซึ่งทำให้บุคผู้คนได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วก็มีการจับกุมครับนะครับคนที่ยิงลูกแก้วเนี่ยแล้วก็สารภาพว่ารับจ้างมานะครับผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าผมก็ทราบว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนจะไปปรารภกับคนนะครับว่าความจริงก็อยากจะคุยกับฝ่ายค้านนะว่าทำไมปัญหาต่างๆไม่มาช่วยกันก็นี่แหละครับเริ่มต้นจากการที่ให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่กันก่อนดีไหมครับนะครับก็ฝากไปถึงนายกแค่นี้แหละครับแต่ว่าไม่หวังอะไรแล้วแต่บางคนซึ่งเป็นต้องเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันในพรรคของเพื่อไทยนะออกมาบอกว่าก็พรรคประชาธิปัตย์ไปยั่วยุเขาเองเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ยีจัดเขาก็บอกเขาเป็นถึงเห็นนั่นน่ะเลขาหรือที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยนะชื่อประแสงมงคลสิริครับไปเรียกมันหลอกว่าจะยศอะไรอะไรอย่างนั้นน่ะบอกว่ายั่วยุบ่อยๆระวังจะเจอสไนเปอร์ผมก็อยากรู้สงสัยเขาคงคุ้นเคยไงสไนเปอร์เขาไปยิงแล้วหนึ่งในที่โดนยิงก็คือขอโทษนะครับที่ต้องเอ่ยนามคือเสือแดงครับคุณพ่อน้องเดียดังนั้นวันนี้คุณเดียครับคุณจะต้องไปถามคุณประแสงแล้วครับว่าเอ๊ะคุ้นเคยกับสไนเปอร์จริงๆหรือถ้าจริงเอาไว้ยิงใครบ้างเพราะดูพูดไม่อายปากไม่อายฟ้าดินอ่ะครับผมว่าให้คนพูดนั่นแหละสมควรจะถูกสไนเปอร์สัก 2-3 เม็ดนะสไนเปอร์อ่ะนะค่ะพวกรอบยิงอ่ะนะก็เนี่ยแหละค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เตรียมจะเอาผิดนะคะกับกลุ่มคนที่มาก่อกวนโดยแยกความผิดเอาไว้คือ1คนที่ทำผิดพรบจราจรแล้วก็พรบทางหลวงในการมาปิดกั้นทางถนนเนี่ยค่ะข้อหาหนักมากเลยนะสองค่ะอันเนี้ยหนักทำผิดกฎหมายอาญามั่วสุมเกิน10คนแล้วก็บังคับข่มขู่ขืนใจและเมื่อสิทธิ์คนอื่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่ทำผิดโดยใช้อาวุธค่ะมีทั้งลูกแก้วหัวน็อตยิงเข้ามายังเวทีปราศรัยจนให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บโดยทางพรรคจะติดต่อไปยังคนที่รับบาดเจ็บเพื่อมาเป็นพยานในคดีนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มที่จัดวิทยุชุมชนปลุกระดมให้ประชาชนออกมาพังเวทีผ่าความจริงด้วยนะคะก็จะรวบรวมหลักฐานยื่นต่อกสทช.ต่อไปค่ะโดยส่วนของการดำเนินการกับฝ่ายการเมืองทางพรรคก็จะยื่นหนังสือต่อคุณยิ่งลักษณ์และก็คุณเฉลิมด้วยนะคะรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วเพราะว่าบางเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ดูแลผู้ชุมนุมให้อยู่ในไม่ได้ดูแลผู้ชุมนุมนะคะให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเต็มที่และที่ผ่านมาทางพรรคก็ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อกวนไปหลายเวทีค่ะทั้งที่ศรีสะเกษและก็พะเยาแต่ที่ดำเนินการต่อไปก็คือสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ลำพูนค่ะแล้วก็มีการประเมินได้ว่าเหตุที่กลุ่มคนเสื้อแดงมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นเพราะว่าเวทีผ่าความจริงเนี่ยเป็นที่รับรู้ของประชาชนในวงกว้างขึ้นนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์มาสกัดกั้นโดยในทุกที่มักจะมีแกนนำเป็นกลุ่มเดียวกันแต่อาศัยคนเสื้อแดงในชุมชนมาร่วมประปรายอีกทั้งการปราศัยก็เป็นการใช้คำพูดเดิมๆจึงถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะกิจตั้งใจมาก่อกวนโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าล่าสุดครับข่าวที่ออกมาบอกว่าตำรวจลำพูนเนี่ยปล่อย4ผู้ต้องหาที่ยิงหนังสติ๊กป่วนเวทีผ่าความจริงซะแล้วครับหลังจากที่ควบคุมตัวได้นะครับ
ก็ผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยนะฮะประกอบด้วยนายวุฒิพัฒน์มาบุญผาอายุ32ปีนะครับอยู่ลำพูนอาชีพรับเหมาก่อสร้างแล้วก็มีลูกจ้างชาวพม่าครับนายชายยุ่น20ปีนายทูลหม่องอายุ20ปีนายชายเครือ19ปีพร้อมด้วยของกลางครบครับหนังสติ๊กหมวกคลุมเปิดหน้า3ใบถุงย่ามแบบสะพาย2ใบก้อนหินลูกกลมบรรจุอยู่ในอยู่ในย่ามสะพายครบชุดครับแต่ว่าหลังจากสอบปากคำเนี่ยก็ปล่อยตัวไปแล้วก็ถูกปรับในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยปรับ 2,000 บาทครับและขณะเดียวกันก็มีข้อหาที่เรียกว่ารังแกข่มขืนข่มเหงผู้อื่นนะให้ได้รับความเดือดร้อนโทษหนักครับปรับคนละ500บาทครับส่วนนายวุฒิพัฒน์บุญมาบุญผาเป็นนายจ้างถูกปรับโทษสูงสุด 1,000 บาทครับนี่นะครับเป็นโทษที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับคนชั่วป่วนประเทศพวกนี้ครับนะแต่ว่ามีข่าวรายงานมาวันนั้นนะครับจากทีนิวส์ผมอ่านแล้วโอ้โหสะใจมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่แก๊งจักรยานเนี่ยขับรถกลับลำพูนเผอิญมีสุนัขปาดหน้าทำให้ล้มพอล้มปั๊บเนี่ยก็กวาดกระเนระนาดไปก็บาดเจ็บกันมากมายจนกระทั่งมีบาดเจ็บสาหัสขาหักแขนหักด้วยผมก็ไปโพสต์ข่าวให้เรียบร้อยแต่มีแต่คนตอบโพสต์มาว่าน้องหมาปลอดภัยไหมคะโอ้ค่ะเป็นห่วงน้องหมานะคะเขาเรียกว่าปรับเนี่ยอาจจะน้อยนะแต่กรรมอ่ะเขานิรโทษไม่ได้เขาปรองดองไม่ได้ครับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการเข้าข้างทางฝ่ายของกลุ่มคนที่มาก่อกวนหรือเปล่าแล้วก็โยนความผิดให้กับกลุ่มคนไทยใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้คุณชวนนท์โฆษกของพรรคประชาธิปัตย์นั้นออกมาแถลงค่ะถึงกรณีที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ใช่คนเสื้อแดงแต่ว่าเป็นชายชาวไทยใหญ่ที่มาร่วมรับฟังการปราศัยที่มีการยิงตอบโต้ใส่กลุ่มคนเสื้อแดงที่เวทีผ่าความจริงนะคะคุณชวนนท์เองก็บอกว่าอันนี้ผิดปกติแล้วก็ดูไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่ยืนยันนะคะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้รังเกียจคนไทยใหญ่นะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าชาวไทยใหญ่นั้นจะมาฟังนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ทำไมจึงขอเรียกร้องให้ตำรวจนั้นทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพราะหากตำรวจยังเอียงขนาดนี้เชื่อว่าอีกไม่นานประชาชนก็จะลุกฮือขึ้นมาเพื่อเรียกร้องผู้นำประเทศที่มีความเป็นธรรมมากกว่านี้ค่ะไปฟังเสียงการแถลงคุณชวนนท์ค่ะผู้การจังหวัดลำพูนนั้นพูดทำนองว่าชาวไทยใหญ่3คนที่มาฟังที่ถูกจับในเวทีนั้นไม่ใช่เสื้อแดงแต่กลายเป็นผู้ที่มาฟังเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นผู้ที่ยิงตอบโต้กับกลุ่มคนเสื้อแดงผมเรียนนะครับว่าผมไม่ได้รังเกียจพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่จะฟังนโยบายประชาธิปัตย์เอาไปทำอะไรวันนี้มันมีการเบี่ยงเบนประเด็นไม่มีเหตุผลครับที่พี่น้องไทยใหญ่คนสามไทยใหญ่สามสี่คนนั้นจะขนเอากระสุนเต็มกระเป๋าขนลูกแก้วมาเต็มกระเป๋ามาฟังเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อยิงตอบโต้กับเสื้อแดงผมอยากเรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทำงานตรงไปตรงมาเพราะท่านเป็นผู้ที่ดูแลกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นแล้ววันนี้บ้านเมืองเราปั่นป่วนบอบช้ำมามากถ้ารัฐบาลถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังปฏิบัติหน้าที่แบบเอียงกระเท่เร่แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งซึ่งอีกไม่นานนี้แหละครับประชาชนก็จะลุกฮือขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อเรียกร้องผู้นำที่เป็นธรรมเพื่อเรียกร้องนโยบายที่เป็นธรรมและเศรษฐกิจสังคมที่เป็นธรรมกับคนไทยทุกคนฟังแล้วช่างแตกต่างกันเหลือเกินระหว่างคนที่ออกไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพภายใต้หน้ากากขาวกับคนที่บอกว่าเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยภายใต้เสื้อแดงครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นที่พูดถึงกับการหายตัวไปของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะผลิตภัณฑ์สไตล์พลัสนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคัดสรรคุณประโยชน์จากจมูกข้าวสาลีผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีค่ะผ่านกระบวนการผลิตนะคะจนกลายเป็นเม็ดอมเอนไซม์ไซด์พลัสที่สามารถเข้าไปเสริมเอนไซม์ที่ขาดหายไปในร่างกายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถช่วยลดกลิ่นแอลกอฮอล์ในช่องปากลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายลดอาการเมาค้างกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากนะคะช่วยกันย่อยแล้วก็ทำความสะอาดในระบบทางเดินอาหารบรรเทาอาการไซนัสภูมิแพ้ขับเสมหะช่วยดูดซึมแคลเซียมและเหล็กให้ดีขึ้นในกระบวนการย่อยอาหารค่ะช่วยให้ปัสสาวะอุจจาระผายลมแล้วก็เรือรวมถึงคนที่มีกลิ่นตัวแรงให้มีเรียกว่าปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปนะคะต
ตอนนี้สนใจสั่งซื้อได้ค่ะที่เบอร์นี้เลยนะคะ022203000หรือว่า1779จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้กับแฟนๆของรายการร้อยข่าวยามเย็นด้วยนะคะปกติ2กล่องชุดหนึ่งเนี่ยมี2กล่องนะคะราคา 2,800 บาทค่ะเหลือเพียง 1,800 บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้เฉพาะรายการร้อยข่าวยามเย็นเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ1779ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเบื้องลึกเบื้องหลังการหายตัวของคุณเอกยุทธกันครับ